อันนี้ก็ควันไม่จางเหมือนกันท่านผู้ชมถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นี่พวกเรียกว่ากู้ภัยเนี่ยนะครับเขามียิงกัน ก็นานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าแหมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญว่าเออทำไมมายิงกันกลางเมืองแบบนี้มันทะเลาะเบาแว้งกันหนักขนาดไหนล่าสุดเอาอีกแล้วฮะคืออาจจะไม่ถึงขั้นว่ายิงกันแต่ก็ตีกันแล้วพอตีกันเนี่ยชุลมุนวุ่นวายเลยต่างฝั่งต่างก็มีคนเยอะคำถามคือและปัญหาเนี่ยจะแก้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูความวุ่นวายตอนเขาตีกันก่อนท่านผู้ชมครับอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับคืออยู่ใกล้ๆกับแยกผ่านฟ้าลีลาดอยู่ที่ถนนราชดำเนินนี่แหละกู้ภัย2หน่วยงานครับเขามาคุยจริงๆต้องบอกว่ามาเจรจากันตรงแยกนี้ไม่รู้เจรจากันยังไงไปจบที่ตีกันเนี่ยนะก็มีปากเสียงกันแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันอันนี้เป็นภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือที่มีคนเขาถ่ายเอาไว้ครับก็มีเจ้าหน้าที่2ฝั่งเนี่ยยิงมาก็ยิงมากตอนหลังตำรวจต้องมาเคลียร์ฮะตำรวจสน.สำราญราษฎร์ตำรวจสน.นางเลิ้งสน.พระราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ1กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นี่มากันหลายสน.มากันหลายหน่วยเลยนะคือเขาต้องแจ้งวิทยุสื่อสารกันนำกำลังตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ฮะและก็สั่งให้ทั้งคู่เนี่ยแยกย้ายออกจากจุดที่ตีกันตอนหลังนะครับตัวแทนเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกับกู้ภัยเพชรเกษมกรุงเทพไปลงบันทึกประจำวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สน.นางเลิ้งส่วนคนรับบาดเจ็บ เป็นอาสาสมัครจากร่วมกตัญญูครับก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล3คนแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มคู่กรณีที่สน.สำราญราษฎร์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกเอกรัฐเปาอินบอกว่าเบื้องต้นให้ตัวแทนทั้ง2กู้ภัยเนี่ยไปลงบันทึกประจำเอาไว้ก่อนที่จะเรียกมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งเรื่องการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกัน ซึ่งปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างกู้ชีพ2หน่วยมันเกิดบ่อย ที่ใหญ่ที่สุดและถ้าเกิดท่านผู้ชมจำกันได้เราก็เคยรายงานไปก็คือว่าที่ไปกราดยิงกันที่เกษตรนวมินทร์ครับที่เสาตอหม้อที่70นะตอนนั้นก็มีคนรับบาดเจ็บไปเจอปลอกกระสุนหัวกระสุนตกอยู่เยอะมากหลังเกิดเหตุครับก็เรียกเข้ามาคุยกันมาสงบศึกกันแล้วก็กระทบกระทั่งกันอีกคือมันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็มีกันมาเรื่อยๆตัวแทน2หน่วยก็พยายามจะคุยจะเจรจาแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี่แหละแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับประมาณสักตีสามคุณโบ๊ทฮะปฏิญญาวิบูลนันท์กรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกตัญญูก็บอกว่าเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเดาได้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกแล้วความรุนแรงมันจะมากน้อยแค่ไหนก็ยอมรับบอกว่ากลัวฮะกลัวจะไปรุนแรงเหมือนตอนที่ไปกราดยิงกันที่ถนนเกษตรนวมินทร์ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วการจับประเด็นเรื่องนี้ผมว่ามันควรจะต้องเอาศูนย์ราชการกรุงเทพส่งสาธารณสุขนะครับแล้วก็ตำรวจนครบาลนะครับเพื่อจัดสรรบรรส่วนให้ตกลงเป็นไปในตามนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่ามันก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วก็จะย้อนกันมาเป็นว่ามันก็จะทะเลาะกันไม่รู้จักจบจากสิ้นถูกไหมฮะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆถ้าต้นเหตุแล้วก็คือก็ต้องกรุงเทพและปริมณฑลมันก็อยู่ในข้อตกลงของ8มูลนิธินี่เราอยู่แล้วคือวันนี้พื้นที่เราไม่ได้มีการขาดไม่ได้มีว่าพื้นที่ไหนมีช่องโหว่ทำให้การบริการพี่น้องประชาชนไม่เพียงพอเราทำงานตามระบบอยู่แล้ว1669เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ก็ต้องแก้ที่ปัญหาวันนี้มันไม่ได้เกิดที่บุคคลผมมองว่าเป็นปัญหาที่ระบบนะครับเราต้องการระบบที่เข้มแข็งเพื่อที่จะทำให้การทำงานทุกคนเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับทีนี้คุณโบ๊ทเองก็ยังฝากเลยบอกว่าขอหน่วยงานเกี่ยวข้องกองบัญชาการตำรวจนครบาลศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขช่วยลงมาแก้ไขปัญหา2มูลนิธิหน่อยไม่อย่างนั้นไอ้ปัญหาแบบนี้ไอ้ภาพแบบนี้ครับมันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวก็ในเมื่อมีใจอยากจะช่วยทำไมถึงกับต้องแย่งกันช่วยจนต้องตีกันท่านผู้ชมทีมข่าวเราไปตรวจสอบข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมครับคือปกติเวลาลงพื้นที่ไปช่วย
ก็จะมีกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินจ่ายให้หน่วยงานต้นสังกัดกู้ภัยอันนี้จ่ายต้นสังกัดนะเช่นท่านไปปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานท่านได้คนละ500ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือขั้นต้นเนี่ยได้คนละ1,000 บาททีนี้ครับถึงแม้จะมีการจ่ายชดเชยค่าปฏิบัติงานให้กับหน่วยกู้ภัยทุกแห่งเลยนะอันนี้ผ่านกองทุนแพทย์ฉุกเฉินครับแต่ที่อาสาสมัครเขาจะได้เองเขาได้จากโรงพยาบาลและไอ้เงินตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกต้องแต่มันเอาผิดกฎหมายลงโทษเนี่ยยากก็เลยแย่งผู้ป่วยกันอาถามว่ายังไงเมื่อกี้บอกว่าเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินใช่ไหมครับไปช่วยเนี่ยได้คนละ500คนละ1,000แต่บางโรงพยาบาลฮะจูงใจอยากให้อาสากู้ภัยเอาคนไข้ประสบอุบัติเหตุมาส่งโรงพยาบาลก็จะให้ค่าหัวครับรายละ500 1,500 ถึง 1,800 ก็จะจ่ายให้กับกู้ภัยที่มาส่งเลยนี่ไงท่านผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวถ้าเกิดกองทุนการแพทย์จ่ายต้นสังกัดแต่อันเนี้ยจ่ายให้กู้ภัยเลยแล้วมันได้เงินมากกว่าด้วยไงฮะโดยเฉพาะพื้นที่ไหนทำเลทองโรงพยาบาลเอกชนตั้งอยู่เยอะๆสายไหมทองหล่อสะพานควายการจ่ายเงินแบบนี้เขาบอกผิดด้านจริยธรรมทั้งฝั่งโรงพยาบาลจ่ายเงินทั้งกู้ภัยที่รับเงินแต่ในทางกฎหมายมันเอาผิดไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะแก้ไขความขัดแย้งกู้ภัยระยะยาวต้องมีกฎหมายลงโทษสถานพยาบาลแล้วก็กู้ภัยที่รับเงินอย่างจริงจังด้วยก็ลองนึกภาพท่านผู้ชมฮะแม้ถ้าเกิดว่ารองเงินจากทันต้นสังกัดจะเท่าไหร่เพราะว่าก็ได้รับมาค่าหัวละ500 พันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปส่งโรงพยาบาลเองโอ้มันได้1,000-1,500-1,800อ่ะมันเยอะกว่ากันเยอะแล้วไม่ต้องหักเลยแบบนี้ฮะแต่ก็เป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะทำไมเกิดการทะเลาะกันบ่อยชุลมุนวุ่นวายกันหลายครั้งคือจะไปช่วยคนอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยมาทะเลาะกันแบบนี้ก็เดือดร้อนกันไปตามๆกันมีคนเจ็บตัวกันไปแบบนี้นะคะ